แมมมอธสัตว์ตระกูลช้างขนาดมหึมาที่อาศัยอยู่ในยุคน้ำแข็งหลังกำเนิดขึ้นมาในยุคไพลโอซีนตอนต้นและสูญพันธุ์อย่างสิ้นเชิงเมื่อ 10,000 ปีก่อนจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ผ่านมามีการค้นพบซากช้างแมมมอธมากมายกระจายตัวอยู่ทั่วโลกโดยเฉพาะทวีปยุโรปและเอเชียเหนือวันนี้อับดุลไทยทูปจะพาไปดู5การค้นพบซากแมมมอธครั้งสำคัญที่ช่วยไขความลับชีวิตของพวกมันให้พวกเราได้รับรู้กันครับขอบคุณผู้สนับสนุนจาก SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้รถมือ2มากกว่า 4,000 คันต่อเดือนซื้อไปใช้ก็ได้ซื้อไปขายก็ดี 1. ซากลูกช้างแมมมอธขนยาวแห่งดินแดนยูคอนเช้าวันที่ฝนตกปล่อยๆในเดือนมิถุนายนปี2022ขณะที่คนงานเหมืองทองในดินแดนยูคอนของแคนาดากำลังกำจัดน้ำแข็งออกจากดินที่เกาะกันแน่นทันใดนั้นเขาก็พบสิ่งผิดปกติในโคลนก่อนจะต้องตกตะลึงเมื่อพบซากสัตว์สีเข้มมันวาวมันคือซากของลูกช้างแมมมอธขนยาวเพศเมียอายุเก่าแก่กว่า 30,000 ปีหลังจากการตรวจสอบนักวิทยาศาสตร์ตั้งชื่อมันตามภาษาของชนพื้นเมืองแถบลุ่มแม่น้ำยูคอนว่านุนโชกาซึ่งแปลว่าลูกสัตว์ตัวใหญ่สันนิษฐานว่ามันมีอายุเพียง1เดือนเท่านั้นในขณะที่มันถูกแช่แข็งการศึกษาด้านธรณีวิทยาในจุดที่ขุดพบนุนโชกาบ่งชี้ว่ามันอาจติดอยู่ในโคลนขณะกำลังหากินอยู่ทั่วทุ่งหญ้าและเกิดพลัดหลงจากแม่ของมันโดยการค้นพบครั้งนี้ถือเป็นการค้นพบซากลูกแมมมอธขนยาวที่สมบูรณ์ที่สุดในภูมิภาคอเมริกาเหนือซึ่งตามปกติแล้วเมื่อมีการขุดพบฟอสซิลสิ่งมีชีวิตในยุคน้ำแข็งตามพื้นที่ต่างๆบนโลกส่วนใหญ่จะพบเพียงกระดูกเท่านั้นที่ยังเหลืออยู่แต่ในดินแดนยูคอนชั้นดินเยือกแข็งหรือเพอร์มาฟอสจะทำหน้าที่เสมือนช่องแข็งช่วยรักษาร่างและถนอมเนื้อเยื่ออ่อนของแมมมอธไว้ไม่ให้เน่าเปื่อยตั้งแต่กล้ามเนื้อผิวหนังและเส้นขนตลอดจน DNA เมื่อปี2021งานวิจัยของมหาวิทยาลัยแม็กมาสเตอร์ซึ่งเผยแพร่ผลวิเคราะห์ DNA ของสิ่งมีชีวิตโบราณที่พบในชั้นดินเยือกแข็งคงตัวหรือเพอร์มาฟอสพบว่าแมมมอธขนยาวมีชีวิตอยู่ร่วมยุคกับม้าป่าสิงโตถ้ำและควายไบซันยักษ์ในทุ่งหญ้าสเตปของภูมิภาคยูคอนมาอย่างยาวนานตั้งแต่ยุคน้ำแข็งจนกระทั่งสูญพันธุ์ไปเมื่อราว 5,000 ปีก่อนเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมาคนงานเหมืองและนักวิชาการในดินแดนยูคอนได้ขุดซากของสิ่งมีชีวิตมากมายไม่ว่าจะเป็นซากลูกม้าป่าลูกกวางคาริบูอูฐยักษ์และสัตว์ที่โบราณอื่นๆถูกแช่แข็งอยู่ในสภาพดีการค้นพบซากลูกสุนัขหมาป่าตัวเมียอายุ7สัปดาห์ที่เสียชีวิตในยูคอนเมื่อประมาณ 57,000 ปีที่แล้วยังบ่งชี้ว่าภูมิภาคนี้คือที่หลบภัยทางตอนเหนือของสัตว์ยุคน้ำแข็ง 2. หลุมดักชาร์กแมมมอธเมื่อปี2019นักโบราณคดีจากสถาบันมนุษยวิทยาและประวัติศาสตร์แห่งชาติเม็กซิโกได้ค้นพบหลุมดักช้างแมมมอธอายุเก่าแก่กว่า 15,000 ปีจำนวน2หลุมที่เมืองตุนติเปกทางตอนเหนือของกรุงเม็กซิโกซิตี้หลังมีรายงานว่ามีผู้พบเห็นร่องรอยซากช้างแมมมอธขณะกำลังเตรียมหน้าดินเพื่อสร้างแหล่งทิ้งขยะจากการศึกษาพบว่าหลุมดังกล่าวเป็นหลุมกับดักที่มนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์สร้างขึ้นเพื่อล่าช้างแมมมอธมาเป็นอาหารและใช้ทำเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆโดยหลุมที่พบทั้ง2แห่งลึกราว 1.7 เมตรมีเส้นผ่านศูนย์กลางเกือบ25เมตรพบชิ้นส่วนกระดูกทั้งหมดจำนวน824ชิ้นซึ่งคาดว่าเป็นของช้างแมมมอธจำนวน14ตัวการค้นพบหลุมกับดักครั้งนี้ถือเป็นการค้นพบซากแมมมอธครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาและนับเป็นจุดเริ่มต้นในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนล่าสัตว์ยุคก่อนประวัติศาสตร์กับสัตว์กินพืชขนาดใหญ่ในยุคไพลสโตซีนไม่แน่ว่ามันอาจจะเป็นหลุมกับดักที่มนุษย์สร้างเพื่อใช้จับสัตว์เป็นครั้งแรกนักโบราณคดีคาดการว่ามนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ใช้ท่อนไม้อาวุธและคบไฟทำให้ช้างแมมมอธตื่นกลัวก่อนจะช่วยกันไล่ต้อนจนมันวิ่งหนีตกลงไปในหลุมที่ขุดดักไว้กะโหลกศีรษะของช้างแมมมอธตัวหนึ่งที่พบในหลุมยังพบร่องรอยการถูกแทงด้วยหอกอีกด้วยซึ่งนับเป็นครั้งแรกของโลกที่พบหลักฐานการจู่โจมแมมมอธโดยตรงของมนุษย์หลักฐานที่พบยังบ่งชี้อีกว่าช่วงที่มีการขุดหลุมดักแมมมอธนั้นพื้นที่ใกล้เคียงน่าจะเป็นที่อยู่อาศัยของแมมมอธประมาณ6โขลงนอกจากซากช้างแมมมอธแล้วก็ยังมีการค้นพบกระดูกกรามและกระดูกสันหลังของอูฐรวมทั้งฟันบางส่วนของม้าอีกด้วยซึ่งสัตว์ทั้ง2ชนิดล้วนสูญพันธุ์ไปแล้วจากทวีปอเมริกาเช่นเดียวกับช้างแมมมอธ
นักโบราณคดีคาดว่าหากทำการขุดค้นต่อไปก็อาจจะพบหลุมดักสัตว์จากฝีมือมนุษย์เพิ่มอีกพร้อมกันนี้ยังทิ้งข้อสงสัยอันน่าลึกลับว่าทำไมกระดูกสะบักข้างซ้ายจึงหายไปจากซากช้างแมมมอธทุกตัวที่พบในหลุมดักแห่งนี้ 3. แคมล่าแมมมอธปี2023สถาบันมนุษยวิทยาและประวัติศาสตร์แห่งชาติเม็กซิโกได้นำซากแมมมอธโคลัมเบียและเครื่องมือหินที่ถูกขุดพบในเม็กซิโกเมื่อปี1950มาศึกษาอีกครั้งด้วยการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่พบว่าอุปกรณ์หินเหล่านี้มีอายุ 9,000 ปีและถูกใช้เป็นเครื่องมือในแคมป์ล่าสัตว์ตามฤดูกาลบนชายฝั่งทะเลสาบเท็กซ์โคโคทะเลสาบธรรมชาติในลุ่มน้ำเม็กซิโกเมื่อประมาณ 9,000 ปีที่แล้วการค้นพบครั้งนี้เป็นหลักฐานบ่งชี้ว่ามนุษย์เริ่มล่าแมมมอธเป็นอาหารอย่างชัดเจนในยุคน้ำแข็งโดยมีการตั้งแคมป์ล่าช้างแมมมอธในบริเวณนี้เมื่อ 9,000 ปีที่แล้วนักโบราณคดีกล่าวว่าแคมป์ล่าสัตว์ตามฤดูกาลนั้นหายากมากแถมการตั้งแคมป์ลักษณะนี้ก็ผิดปกติไปจากแคมป์ล่าสัตว์ทั่วไปซึ่งมักพบในถ้ำและตามเพิงหินในภูเขาทางตอนเหนือของเม็กซิโกเท่านั้นไม่ใช่ในพื้นที่โล่งแจ้งอย่างตอนล่างเช่นนี้นอกจากนี้ยังพบกระดูกปลาที่มีร่องรอยการเผาบ่งชี้ว่านอกจากการล่าช้างแมมมอธแล้วยังมีการจับปลาในทะเลสาบและใช้ไฟในการปรุงอาหารอีกด้วยทั้งการล่าแมมมอธและการตกปลาในทะเลสาบล้วนแสดงให้เห็นว่ามนุษย์ยุคน้ำแข็งในบริเวณนี้เรียนรู้วิธีใช้ประโยชน์จากสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติได้อย่างชาญฉลาด 4. DNA ของแมมมอธที่เก่าแก่ที่สุดในโลกช่วงทศวรรษที่1970มีการค้นพบซากแมมมอธจำนวน3ตัวถูกแช่แข็งในบริเวณตอนเหนือของไซบีเรียซึ่งนักวิทยาศาสตร์คาดว่าแมมมอธทั้ง3ตัวน่าจะมีอายุอยู่ที่ 1.2 ล้านปี1ล้านปีและ 700,000 ปีตามลำดับในปี2021นักวิทยาศาสตร์ได้ทำการสกัด DNA จากฟันกรามของมันมาศึกษาก่อนจะพบว่าแมมมอธเหล่านี้มีอายุนับล้านปีนับว่าเป็นครั้งแรกที่นักวิทยาศาสตร์ค้นพบ DNA จากสิ่งมีชีวิตที่เสียชีวิตไปแล้วร่วมล้านปีและกลายเป็น DNA ที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดที่เคยค้นพบมาทำลายสถิติ DNA ซากม้าโบราณซึ่งมีอายุระหว่าง 560,000 ถึง 780,000 ปีซึ่งนักวิทยาศาสตร์คาดการว่ามันอาจจะเป็นสายพันธุ์แมมมอธที่ไม่เคยค้นพบมาก่อนในบริเวณไซบีเรียเนื่องจากผลการวิเคราะห์ DNA พบว่ามันมีความแตกต่างทางพันธุกรรมกับแมมมอธในพื้นที่ในไซบีเรียโดยอาจจะมีความเชื่อมโยงกับแมมมอธที่อาศัยอยู่บริเวณอเมริกาเหนือเมื่อประมาณ 1.5 ล้านปีก่อน DNA จากแมมมอธอีกตัวยังเปิดเผยว่ามันอาจจะเป็นบรรพบุรุษของช้างแมมมอธขนยาวซึ่งมีอายุอยู่เมื่อประมาณ 700,000 ปีก่อนDNA ที่สกัดจากแมมมอธทั้ง3ตัวยังทำให้นักวิทยาศาสตร์เข้าใจวิวัฒนาการของแมมมอธมันมีขนเพิ่มมากขึ้นแต่กลับมีการสะสมไขมันและความทนทานต่อความหนาวเย็นลดลงก่อนที่พวกมันจะสูญพันธุ์ไปในเวลาต่อมาเพราะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างไรก็ตามขณะซากฟอสซิลถูกแช่แข็งอยู่ DNA จะถูกเก็บรักษาไว้ได้เป็นอย่างดีแต่การสกัด DNA จากซากฟอสซิลกลับมีความท้าทายในการรักษาสภาพสูงมากเนื่องจาก DNA จะเสื่อมประสิทธิภาพและแตกตัวเป็นส่วนเล็กๆไปตามการเวลา 5. ซากแมมมอธไซบีเรียที่สมบูรณ์ที่สุดในปี2010นักล่างาช้างชาวไซบีเรียพบซากลูกช้างแมมมอธใต้หน้าผาน้ำแข็งในสภาพที่ยังสมบูรณ์มากมีขนยาวสีน้ำตาลปกคลุมทั่วร่างหลังจากการตรวจสอบนักวิทยาศาสตร์กล่าวว่ามันคือแมมมอธไซบีเรียที่มีสภาพสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่เคยค้นพบมีอายุราว 28,000 ปีสันนิษฐานว่ามันน่าจะมีอายุราว 6-11 ปีขณะที่ถูกแช่แข็งนักวิทยาศาสตร์ตั้งชื่อมันว่ายูกะโดยคาดการว่าเมื่อ 28,000 ปีก่อนมันน่าจะตกลงไปในหนองน้ำและไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองขึ้นมาได้จนตายในที่สุดก่อนจะถูกแช่แข็งอยู่ใต้ชั้นดินเยือกแข็งส่วนล่างของร่างกายและเนื้อเยื่อถูกเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีขณะที่ส่วนบนของลำตัวนั้นมีร่องรอยถูกสัตว์นักล่าแทะซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นสิงโตเนื่องจากแมมมอธมีพันธุกรรมใกล้เคียงกับช้างในปัจจุบันมากโดยมันมี DNA ที่เหมือนกันถึง 99.4% นักวิทยาศาสตร์จึงมีความคิดที่จะโคลนนิ่งแมมมอธหรือดัดแปลงพันธุกรรมช้างเอเชียเพื่อฟื้นคืนชีพแมมมอธขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแต่ก็ยังไม่มีใครทำได้สำเร็จอย่างไรก็ตามเทคโนโลยีปัจจุบันทำให้นักวิทยาศาสตร์สามารถสกัด DNA จากซากแมมมอธยูกะได้สำเร็จ
แม้ว่ามันจะถูกแช่แข็งเป็นเวลานับหมื่นปีก็ตามโดยการสกัดเอาเลือดจากไขกระดูกและเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อก่อนจะฉีดโครงสร้างนิวเคลียสที่เสียหายน้อยที่สุดและสามารถกู้คืนเข้าไปได้ในเซลล์สืบพันธุ์ของหนูทดลองพบว่ากิจกรรมของเซลล์ยังสามารถเกิดขึ้นได้และพบการก่อตัวของนิวเคลียสบางส่วนอีกด้วยการทดลองที่น่าทึ่งนี้บอกเราว่าบางส่วนของเซลล์แมมมอธยังคงอยู่แม้ผ่านไปแล้วถึง 28,000 ปีอย่างไรก็ตามไม่พบการแบ่งตัวของเซลล์ที่จำเป็นต่อการเกิดใหม่ของช้างแมมมอธแต่อย่างใดความคาดหวังที่จะเห็นการคืนชีพของแมมมอธยังมีหนทางอีกยาวไกลเนื่องจากมีข้อจำกัดของประสิทธิภาพเซลล์และข้อจำกัดทางเทคโนโลยีอย่างไรก็ตามเคอิมิยาโมโตะนักวิทยาศาสตร์ญี่ปุ่นที่ทำการทดลองครั้งนี้กล่าวว่าผลการทดลองครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญสู่การนำแมมมอธกลับมาจากความตายเพราะเมื่อนิวเคลียสของเซลล์อยู่ในสภาพที่ดีขึ้นแล้วอาจใช้วิธีต่างๆเพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาไปสู่ขั้นตอนการแบ่งเซลล์ได้ช่วยเพิ่มความหวังในการโคลนนิ่งแมมมอธไม่แน่ว่าในอนาคตเราอาจได้เห็นเจ้ายูกะเดินเตร่ตามทุ่งหญ้าอีกครั้งทุกคนคิดอย่างไรกันบ้างกับการฟื้นคืนชีพของแมมมอธอย่าลืมคอมเมนต์บอกพวกเราได้นะครับ